จำได้เมื่อหลายปีที่แล้วครับผมได้ขึ้นไปที่อำเภอปายแม่ฮ่องสอนแล้วก็ไปที่หมู่บ้านแห่งหนึ่งพี่น้องส่วนใหญ่ก็เป็นพี่น้องกะเหรี่ยงแล้วก็ส่วนใหญ่เป็นคริสเตียนแล้วเมื่อถึงกลางคืนก็ครอบครัวหนึ่งขอให้ผมไปช่วยอธิษฐานเผื่อคุณยายเขาไม่สบายมาหลายปีก็นอนอยู่กับที่นอนประมาณสักสองทุ่มผมก็ไปอธิษฐานเผื่อเขาแล้วก็ก่อนหน้านั้นผมมีประสบการณ์ที่น่าประทับใจเกี่ยวข้องกับคำว่าพริกกะเหรี่ยงเผ็ดมากๆปกติผมก็เป็นคนทานเผ็ดได้แต่ว่าผู้ใหญ่บ้านที่หมู่บ้านนั้นต้มยำไก่ให้ผมทานต้อนรับผู้รับใช้พระเจ้าจากกรุงเทพมาเขาบอกวันนี้เราทำพริกกะเหรี่ยงให้ทานผมยังจำได้ซดคำเดียวมันแทงที่หูผมเป็นคนทานเผ็ดได้แต่ว่าผมก็สู้ไม่ไหวจริงหลังจากนั้นพอไปที่ฐานเสือเขาบอกคุณยายเขาเนี่ยป่วยมาหลายปีช่วยที่ฐานเสือผมก็ที่ฐานเสร็จแล้วตอนเช้าหลานเขามาหาแต่เช้าตอน6:00-7:00บอกว่าจันยายที่ไปที่ฐานเสือเมื่อคืนเนี่ยตายแล้วนะฮะผมก็ตกใจมากผมไปที่ฐานเสือก็ให้หายแต่ว่าตายผมก็โอ้ทำไงดีผมก็ตกใจเขาบอกแต่เราขอบคุณพระเจ้ามากเพราะว่ายายเนี่ยทรมานมาหลายปีแล้วพวกเราก็เหนื่อยเขาใช้คำว่าต้องดูแลคนแก่ที่อาวุโสแล้วก็เช็ดเนื้อเช็ดตัวทำอะไรหลายอย่างนอนกับที่นอนมา4-5 ปีเราเหนื่อยกันมากพระเจ้ารับท่านไปนี่เราขอบคุณมากที่อาจารย์มาที่ฐานเผื่อให้ท่านหายแต่พระเจ้าเอาไปหลังจากนั้นผมไม่ค่อยกล้าที่ฐานเผื่อใครป่วยถ้าใครป่วยก็ใช้ผมไปที่ฐานเผื่อเพื่อคิดดีๆเพราะว่าผมอาจจะมีของประทานด้านตรงกันข้ามที่จะให้หายได้ครั้งนี้มีบางอย่างที่อยากจะแบ่งปันกับพี่น้องนะครับถึงเรื่องชีวิตที่พระเจ้าทรงเป็นศูนย์กลางและอยากจะให้เราดูจากพระคัมภีร์1ซามูเอลบทที่1ครับข้อ1ถึงข้อที่8นะครับอย่าเราอ่านด้วยกันนะหวังว่าพวกเราเห็นชัดพอสมควร1 2 3มีชายคนหนึ่งเป็นชาวรามาธาอิมโซฟินแห่งแดนเทือกเขาเอฟราอิมชื่อเอลคานาบุตรเยโรฮัมผู้เป็นบุตรเอลิฮูผู้เป็นบุตรโทผู้เป็นบุตรสุคนเผ่าเอฟราอิมเขามีภรรยาสองคนคนหนึ่งชื่อฮันนาอีกคนหนึ่งชื่อเปนินาเปนินามีบุตรแต่ฮันนาไม่มีชายผู้นี้เคยขึ้นไปจากเมืองของเขาทุกปีไปนมัสการและถวายสัตวบูชาแด่พระยาเวห์จอมทัพที่เมืองชิโมโรที่นั่นมีผู้ชายสองคนของเอลีชื่อโฮฟนีและเนฮาเป็นพวกปุโรหิตของพระยาเวห์ในวันที่เอลคานาถวายสัตวบูชาท่านให้ส่วนแบ่งแก่เปนินาภรรยาของท่านและแก่พวกผู้ชายหรือหญิงทุกคนของนางท่านแบ่งให้ฮันนาสองส่วนเพราะท่านรักนางมากแม้ว่าพระยาเวห์ทรงปิดคันของนางเสียเมียคู่กับนางก็ยั่วยานางอย่างรุนแรงทำให้นางระคายเคืองเพราะเหตุที่พระยาเวห์ทรงปิดคันของนางเหตุการณ์ก็เป็นดังนี้ปีแล้วปีเล่าเมื่อนางขึ้นไปยังพระนิเวศของพระยาเวห์ครั้งไหนเมียคู่ของนางก็เคยยั่วยานางดังนั้นนางฮานาจึงร้องไห้ไม่รับประทานอาหารเอลคานาสามีของนางจึงถามนางว่าฮันนาทำไมเธอร้องไห้ทำไมเธอจึงไม่รับประทานอาหารทำไมจิตใจของเธอจึงโศกเศร้าสำหรับเธอฉันไม่ดีกว่าผู้ชาย10 คนหรือกับข้ามไปข้อ21นะครับเอลคานาสามีและบุตรคนใหญ่ครอบครัวของเขาและเมื่อไรถวายสัตว์บูชาประจำปีแด่พระยาเวห์และแก้บนของเขาแต่ฮันนาไม่ได้ขึ้นไปด้วยเพราะนางบอกสามีว่าฉันจะไม่ตายจนกว่าเด็กคนนี้จะมาแล้วฉันจะพาเขาขึ้นไปเพื่อเขาจะได้ปรากฏตัวเฉพาะกับพระพยาเวและอยู่ที่นั่นตลอดไปแล้วคณะสามีบอกนางว่าจงทำตามที่เธอเห็นว่าดีเถิดรออยู่จนให้ขออย่างนู้นขอเพียงให้พระดำรัสของพยาเวสำเร็จเถิดนางนั้นก็คอยอยู่และให้บุตรกินนมของเธอจนนางให้ขออย่างนู้น
และเมื่อนายให้เขาหย่าหมดแล้วนางก็พาเขาขึ้นไปพร้อมกับตัวผู้อายุ3ปี1ตัวแป้ง10กิโลกรัมและเหล้าอังุ่น1ถุงนายและนางก็นำเขามาที่พระนิเวศของพระยาเวที่เมืองชิโลและเด็กนั้นก็ยังเล็กอยู่แล้วพวกเขาก็ฆ่าตัวผู้ตัวนั้นและนำเด็กมาหาเอลีนางก็กล่าวว่าเจ้านายของดิฉันมีชีวิตอยู่แน่ฉันใดท่านเจ้าข้าดิฉันเองคือผู้หญิงที่เคยยืนอยู่ที่นี่ต่อหน้าท่านและทูลวิงวอนต่อพระยาเวดิฉันทูลวิงวอนขอเด็กคนนี้และพระยาเวประทานตามคำทูลขอของดิฉันตามที่ได้ทูลวิงวอนต่อพระองค์เพราะฉะนั้นดิฉันเองถวายเขาแด่พระยาเวเขาถูกถวายแด่พระยาเวตลอดชีวิตของเขาและเขาก็นมัสการพระยาเวที่นั่นให้เราร่วมใจกันที่ทำสาธุการแด่พระเจ้าครั้งหนึ่งเช้าวันนี้หัวใจของข้าพุทธหลายปรารถนาที่จะถวายเกียรติพระองค์ในทุกๆมิติของชีวิตและอยากให้พระองค์ทรงเป็นศูนย์กลางอยากให้พระองค์เป็นผู้ที่ครอบครองชีวิตของข้าพุทธหลายทั้งสิ้นขอถ้อยคำของพระองค์ที่จะเรียนรู้ด้วยกันเช้านี้เป็นสิ่งที่พระเจ้าได้หนุนใจเตือนสติข้าพุทธทุกคนในการดำเนินชีวิตกับพระองค์เพื่อพระเจ้าเป็นศูนย์กลางและเป็นผู้ครอบครองเป็นที่หนึ่งของชีวิตเป็นพระเจ้าที่ปกครองชีวิตของข้าพระองค์ทั้งสิ้นเพื่อพระเกียรติเป็นของพระองค์ผมมอบเวลาต่อไปในการทรงนำของพระองค์อธิษฐานในนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนน้องทั้งหลายครับมีคนที่ได้ให้สถิติชีวิตของคนในรอบ75ปีว่าคนเราทำอะไรบ้างโดยหัวเฉลี่ยปัจจุบันนี้คนเรามีอายุยาวขึ้นอย่างเงี้ยบางประเทศก็70 75 80หรือบางประเทศก็ถึง83แต่ว่าภาพรวมเขาประเมินว่าประมาณ75ปีในช่วงชีวิตคนเนี่ยบางคนเราทั่วไปใช้เวลานอนหลับประมาณ23ปีนั้นบางคนนอน7ชั่วโมง8ชั่วโมงก็แล้วแต่ภายในรอบ75ปีนอนหลับประมาณ23ปีบางคนอาจจะนอนเยอะกว่านั้นนอน30ปีก็เป็นได้หรือบางคนเราใช้เวลาทำงานเนี่ย16ปีวันละ8ชั่วโมงและเราที่น่าสนใจมากขึ้นปัจจุบันและอาจจะพัฒนามากขึ้นก็ได้ใช้เวลากับการสื่อสารและการบันเทิงโซเชียลมีเดียต่างๆใช้เวลาประมาณ14ปีของชีวิตอนาคตอาจจะพัฒนามากขึ้นนะครับและเราใช้เวลาในการทานอาหาร6ปีใช้เวลาในการเดินทางประมาณ6ปีใช้เวลาที่จะเจ็บป่วยสัก4ปีแต่ว่าใช้เวลาในการศึกษาก็ประมาณ 3.5 ปีหมายถึงตลอดระยะเวลาประมาณป.1 ถึงม.ถึงปริญญาตรีวันละ6ชั่วโมง8ชั่วโมงเรียนประมาณ 3.5 ปีและที่สำคัญแต่งตัวประมาณ2ปีผู้หญิงบางคนอาจจะเพิ่มมากกว่านี้ก็ได้อาจจะ5ปีก็ได้แค่แต่งหน้าทาปากเนี่ยจะใช้เวลาเยอะพอสมควรงั้นบางทีถ้าสามีบอกป่ะออกไปข้างนอกกันตั้งนึงคำว่าแป๊บนี่นี่นานมากกว่าจะโอ้โหหลายท่านนะมันก็ผมไม่พูดตรงนี้มากเดี๋ยวผมเดือดร้อนและที่สำคัญนะครับเขาบอกใช้เวลากับศาสนา 0.5 ปีถ้าเป็นค่าตัวเฉลี่ยที่ต่ำมากเมื่อคิดถึงคนใช้เวลากับอะไรต่างๆของชีวิตและโดยเฉพาะกิจกรรมทางศาสนาไม่ว่าเราจะไปโบสถ์อะไรไปวัดอ่านหนังสือหรือทำอะไรก็แล้วแต่ดูเหมือนว่าสิ่งที่สำคัญที่สุดของชีวิตมนุษย์น่าจะเป็นศาสนาแต่ถูกใช้เวลาอย่างน้อยมากแสดงว่าลำดับต่างๆหรือเวลาต่างๆที่เราใช้มีผลต่อทัศนคติในการดำเนินชีวิตของเราและสิ่งที่เป็นปัญหาบางครั้งของมนุษย์คือว่าเราจัดลำดับความสำคัญของชีวิตเราไม่ต้องสามีภรรยาคู่หนึ่งนะครับวางแผนไปเที่ยวรอบโลกกันเพื่อจะแต่งงานมาหลายปีลางานได้พิเศษก็เอาล่ะไปเที่ยวรอบโลกเขาวางแผนจะไปยุโรปไปประเทศนู้นประเทศนี้แล้วใช้อะไรบ้างที่ต้องใช้ไปประเทศนี้หนาวมากเตรียมเสื้อโค้ทไปเตรียมบูทไปอะไรหลายอย่างก็รวมกระเป๋าแล้วประมาณ 5-6 กระเป๋าออกพลุนพลังไปแล้วพอถึงวันที่ต้องเดินทางก็ออกจากบ้านกับเวลาว่าน่าจะทันรถติดอย่างมากกว่าจะไปถึงสนามบินเฉียบชิวมากพอไปเข้าคิวที่จะเช็คอินที่เคาน์เตอร์สามีก็บอกว่าบอกภรรยาว่าเสียดายนะ
ผมไม่ได้เอากีตาร์มาด้วยภรรยาบอกคุณนี่อะไรกันลุกไปเที่ยวกระเป๋าเยอะแยะไปหมดคุณยังเอากีตาร์ไปทำไมเป็นภาระเราแต่ผมว่าถ้าผมเอากีตาร์มาด้วยนี่จะดีมากทำไมอ่ะพาสปอร์ตเราอยู่ในกระเป๋ากีตาร์ป่าวะชีวิตนั้นล่มสลายไปแล้วเขากลับไปบ้านก็เอาพาสปอร์ตไปทำเนี่ยฟลายตกฟลายไปบางครั้งเราสารวนอยู่กับหลายสิ่งที่เราคิดว่ามันสำคัญแต่ว่าบางทีเราก็พลาดจากสิ่งที่ควรจะเป็นสิ่งสำคัญของชีวิตนะครับในความเป็นคริสเตียนของเราก็เหมือนกันนะครับบางครั้งเราคิดว่าเราเชื่อและเราเข้าใจและทุกคนยอมรับว่าพระเจ้าเป็นผู้ที่สำคัญที่สุดของชีวิตแต่บางครั้งเป็นไปได้ไหมวิถีชีวิตการดำเนินชีวิตของเราการจับตัวจับลำดับของเราพระเจ้าอาจจะไม่ได้สำคัญอย่างนั้นในแต่ละวันของเราเราเชื่อถ้าผมถามทุกคนเวลานี้คุณรักพระเจ้าไหมแน่นอนทุกคนจะตอบเสียงดังบอกว่ารักพระเยซูไหมดังกว่าเปโตรก็ได้นะแล้วเราจะเชื่อแล้วเรามั่นใจอย่างนั้นแต่บางครั้งวิถีชีวิตของเราจริงๆอาจจะไม่ได้เป็นอย่างนั้นเช้านี้ผมอยากจะหนุนใจพวกเรานะครับที่จะให้มองเห็นภาพหนึ่งที่สำคัญในชีวิตของเรานั่นคือว่าพระเจ้าเป็นศูนย์กลางของชีวิตชีวิตที่มีพระเจ้าเป็นศูนย์กลางนะครับอยากให้เรามองประเด็นนี้ครับถ้าเรามีพระเจ้าเป็นศูนย์กลางพระองค์ควรเป็นอย่างไรและมีบทบาทอย่างไรหรือลักษณะชีวิตของเราควรดำเนินอย่างไรผู้ชายคนนี้ที่เราอยากจะเรียนรู้จากชีวิตของเขาชื่อว่าเอลคานาเอลคานาภาษาอังกฤษนิดหน่อยครับเอลคานาและชื่อของเขามีความหมายว่าพระยาเวทรงสร้างและพระคัมภีร์บันทึกว่าเขามีครอบครัวมีภรรยา2คนคนแรกชื่อว่าฮันนาฮันนาได้มีชื่อที่มีความหมายดีชื่อเธอแปลว่าความโปรดปรานหรือว่าพระคุณและยังมีภรรยาอีกคนหนึ่งชื่อว่าเปนินนาชื่อเธอแปลว่าไข่มุกหรือว่าของล้ำค่าของอย่างนะครับเอลคานาเนี่ยอยู่ที่เมืองรามาหรือว่ารามาทาอินโซฟิเมืองนี้พบชื่อแค่ครั้งเดียวกับในเล่มนี้แต่ว่าจริงๆแล้วคือเมืองรามาครับซึ่งเป็นเมืองที่ซามูเอลลูกของเขาในอนาคตจะเติบโตขึ้นและรับใช้พระเจ้าครับเอลคานาดูเหมือนว่ามีบันทึกว่าเขาเป็นคนเผ่าเอฟราอิมแต่จริงๆเขาเป็นคนเผ่าเลวีที่ไปอาศัยอยู่ในหัวเมืองของคนเผ่าเอฟราอิมเขาเลยถูกเรียกว่าเป็นคนเอฟราอิมแต่ต้นตระกูลและเชื้อสายของเขาเป็นคนเลวีที่มีสิทธิในการเป็นปุโรหิตหรือรับใช้ในวิหารของพระเจ้าในด้านศาสนพิธีหรือการถวายเครื่องบูชาต่างๆแล้วก็เหมือนกับคนที่สมมติว่าเราเป็นคนเกิดจากเชียงใหม่นะและย้ายมาอยู่กรุงเทพนานเข้าเราก็รู้สึกเราถูกเรียกเป็นคนกรุงเทพแต่จริงๆเราเป็นคนเชียงใหม่ผมเป็นเด็กเกิดเพชรบูรณ์มาอยู่กรุงเทพนานมากแต่ว่าวิญญาณจิตผมก็ยังรู้สึกผมเป็นคนเพชรบูรณ์ยังชื่นชมเขาคอยังอยากไปภูทับเบิกกันแต่ว่าท้ายสุดก็จะบอกว่าเป็นคนกรุงเทพด้วยนะครับและชีวิตของเขาเนี่ยเป็นชีวิตที่ให้ภาพของความมีพระเจ้าเป็นศูนย์กลางของชีวิตลักษณะชีวิตของเขาบางอย่างที่บ่งบอกและพิสูจน์ว่าพระเจ้าเป็นศูนย์กลางของชีวิตของเขามีบางอย่างที่เราเรียนรู้จากชีวิตของเขาได้ที่นี่อย่างแรกเราพบว่าชีวิตของเอลคานานะครับเป็นคนที่ดำเนินชีวิตอย่างเชื่อฟังแม้สถานการณ์ไม่เป็นดั่งใจของเขาเขามีบันทึกบอกว่าเอลคานาเนี่ยเป็นคนเมืองรามาแล้วก็บอกบรรพบุรุษของเขาหลายคนทีเดียวและข้อ2บอกว่าเขามีภรรยา2คนคนหนึ่งชื่อฮันนาและอีกคนหนึ่งชื่อเปนินนาเปนินนามีลูกหลายคนด้วยแต่สิ่งที่สำคัญฮันนานั้นไม่มีบุตรสิ่งที่เราพบสถานการณ์อย่างนี้นะครับพระบีบันทึกบอกว่าผู้ชายคนนี้ออกจากเมืองของเขาเนี่ยทุกปีนะครับเขาไปที่เมืองชิโลรามาทาอิมโซฟิมหรือรามาอยู่ห่างจากเมืองชิโลประมาณสัก5กิโลเมตรหรือไม่เกิน10กิโลเมตรซึ่งอยู่ในระยะของการเดินทางที่พอเป็นไปได้แต่ว่าการเดินทางในสมัยก่อนแม้แต่5 6กิโลเมตรก็ไม่ใช่ง่ายเหมือนในปัจจุบันผู้ชายชาวยิวถูกบังคับหรือตามกฎบัญญัติของโมเสสเขาต้องไปวิหารพระเจ้าเนี่ย
อยู่เสมออย่างน้อยปีละ3ครั้งนั่นหมายว่าถ้าคนที่อยู่ไกลขึ้นไปทางกาลิลีทางเหนือหรือใต้ลงไปอาจจะ50กิโลเมตรหรือ100กิโลเมตรยิ่งเป็นภาระสำหรับพวกเขาเขาถูกกำหนดต้องไปทุกปีเข้าเฝ้านมัสการพระเจ้าและอย่างน้อยมี3เทศกาลหลักที่พวกเขาต้องไปแต่ว่ามีบันทึกบอกว่าผู้ชายคนนี้ทุกปีหลายปีมาแล้วเขาเชื่อฟังที่จะไปยังวิหารไปยังที่ที่นมัสการเขาไปทุกปีปีแล้วปีเล่าเขาไปเพื่อนมัสการแต่สิ่งที่เราเห็นภาพนะครับพระบิดาบันทึกว่าฮันนาเปนินามีลูกแต่ฮันนาไม่มีสิ่งที่น่าสนใจคือสถานการณ์ที่เกิดขึ้นกับเขาเนี่ยถ้าพระบิดาบันทึกว่าผู้หญิงบางคนไม่มีลูกมันเป็นสถานการณ์ที่ยากมากสำหรับเขาสิ่งที่เป็นปัญหาในครอบครัวเขาคือฮันนาไม่มีลูกและสิ่งที่พระบิดาบันทึกต่อไปคือเขาเองอาจจะอธิษฐานใช่ไหมขอลูกจากพระเจ้าสมัยก่อนการแพทย์ไม่ได้เจริญปัจจุบันเขาตรวจไม่ได้ล่วงหน้าว่าจะต้องทำอะไรบ้างหรือแม้มีลูกแล้วไปตรวจเป็นเพศหญิงเพศชายเลยก็ตรวจไม่ได้หรือแม้แต่การยังไม่มีลูกก็รอคอยอย่างเดียวคืออธิษฐานและผู้หญิงที่ไม่มีลูกในสมัยก่อนก็เป็นเรื่องร้ายแรงมากตามที่เรารู้ในประวัติศาสตร์ของพีคือผู้หญิงบางคนที่ไม่มีลูกกลายเป็นหญิงที่ถูกแช่งสาปในความรู้สึกของชุมชนและถ้าแต่งงานไปหลายปียังไม่มีลูกกลายเป็นที่คอรหาของเพื่อนบ้านนางคงทำบาปนางคงมีชีวิตที่พระเจ้าสาปแช่งมากและท้ายที่สุดก็เกิดเป็นความกดดันของฮันนาและสิ่งที่เกิดขึ้นคือเขาต้องอธิษฐานปีแล้วปีเล่าวันแล้ววันเล่าอยากได้ลูกและมากที่กว่านั้นพระพีบันทึกบอกว่าพระเจ้าทรงปิดคันของนางนะครับอันนาจึงร้องไห้โศกเศร้าทุกข์ใจปีแล้วปีเล่าแต่สิ่งที่เราเห็นภาพในตรงนี้ท้าทายเราบางอย่างนะแม้สถานการณ์ในครอบครัวไม่เป็นดั่งใจที่ปรารถนาของเขาพระเจ้าไม่ตอบคำอธิษฐานสิ่งที่เขาปรารถนาไม่เกิดขึ้นเขาอยากจะให้พระเจ้าอวยพรเขาเขาอยากมีลูกซึ่งการอยากมีลูกไม่ใช่เป็นสิ่งที่ผิดปกติและไม่ใช่เป็นบาปแต่ในด้านตรงข้ามเป็นน้ำพระทัยพระเจ้าเลยเป็นสิ่งที่พระองค์ควรจัดให้กับเขาแต่ดูเหมือนพระเจ้าไม่เพียงแต่ไม่ยอมให้เขามีลูกพระองค์ปิดคันของพวกเขาสถานการณ์ไม่ได้เอื้อเลยที่เขาจะชื่นชมยินดีและขอบคุณพระเจ้าแต่เราก็เห็นภาพว่าเอลคานามีชีวิตที่เชื่อฟังพระเจ้าเป็นศูนย์กลางของเขาคือแม้พระองค์ไม่ตอบคำอธิษฐานแม้พระเจ้าไม่ได้ให้อย่างที่เขาต้องการนะแต่เขายังไปวิหารเขายังไปนมัสการเขายังติดตามพระเจ้าปีแล้วปีเล่าพระเจ้าตอบคำอธิษฐานหรือไม่ได้เป็นศูนย์กลางของเขาแต่พระเจ้าที่เขาเชื่อถือต่างหากเป็นศูนย์กลางเขาติดตามพระองค์แม้ว่าพระองค์ไม่ได้ตอบคำอธิษฐานไม่ได้ให้อย่างที่เขาต้องการพี่น้องทั้งหลายครับชีวิตที่มีพระเจ้าเป็นศูนย์กลางไม่ขึ้นอยู่กับว่าเราได้อะไรหรือไม่อาเมนไหมชีวิตที่มีศูนย์กลางไม่ขึ้นว่าพระเจ้าตอบคำที่ถามเราหรือไม่แต่เป็นชีวิตที่เชื่อฟังติดตามพระองค์อย่างสม่ำเสมอของชีวิตและหลายครั้งเราจะพบว่าชีวิตเราจะอยู่ในสถานการณ์ที่หลายอย่างไม่เป็นดั่งใจปรารถนาของเราเราอธิษฐานขอพระเจ้าประทานให้กับเราบางครั้งเพียงแต่ไม่ประทานนะพระองค์เอาไปอีกด้วยเหมือนเพลงที่เราร้องทรงให้และทรงเอาไปพงไม่ให้มานะแถมเอาที่มีอยู่ไปซะอีกแต่บางครั้งสถานการณ์ไม่เกิดขึ้นอย่างที่เราต้องการและเราไม่มีคำตอบทำไมพระองค์ให้อย่างนี้บางครั้งพระเจ้าไม่ให้สิ่งที่ต้องการเรายังพอรับไหวแต่สิ่งที่มีอยู่พระเจ้าเอาไปเสียหรือให้บางอย่างเกิดขึ้นที่หนักใจแล้วก็อธิบายไม่ถูกสัปดาห์ก่อนนั้นผมไปที่ภาคใต้ผมไปค่ายของคริสตจักรที่ยะลาเป็นคริสตจักรจีนที่ยะลาแล้วก็มีบรรยากาศที่แบบว่าเหมือนมีสถานการณ์นะมีทหารเต็มไปหมดแล้วประชาชนก็อยู่กันแบบบางครั้งก็หวั่นใจบ้างแต่ว่าคริสตจักรแห่งนั้นก็ไปจัดค่ายแต่ว่าก่อนหน้าที่จะจัดค่ายมีครอบครัวหนึ่งที่มีปัญหาเกิดขึ้นคุณแม่ของเขาหรือลูกๆก็ตั้งใจจะไปค่ายด้วยแต่ว่าลูกสาวของเขาเนี่ยไปนั่งซ้อนมอเตอร์ไซค์กับเพื่อนนะครับสามคนเพื่อนคนขับแล้วก็เพื่อนคนกลางเขานั่งซ้อนท้ายและไม่ได้ใส่หมวกกันน็อกก็เด็กก็ซิ่งมากก็ประสบอุบัติเหตุชนกับรถที่สวนทางเพื่อนสองคน
ก็บาดเจ็บขาหักแขนหักอะไรกันแต่เขาเองสาหัสสมองหัวกระแทกพื้นสมองที่การแบบแล้วก็นอนมาประมาณ2สัปดาห์กลายเป็นไม่รู้สึกตัวหมอก็บอกว่า50 50 50รอดกับ50เป็นเจ้าหญิงนิทราไม่ขอร้องไห้ท้ายสุดเมื่อเสร็จค่ายเราไปที่โรงพยาบาลไปเยี่ยมเยียมเขาและให้ผมไปที่ฐานเรือเสร็จแล้วเมื่อเราเข้าไปโรงพยาบาลรับเนี่ยความรู้สึกก็น่าหดหู่อยู่แล้วนะบนบรรยากาศไม่ได้ไปอย่างบำรุงราษฎร์ไปโรงพยาบาลกรุงเทพซึ่งดูแล้วเหมือนไปโรงแรมแต่ว่าไปโรงพยาบาลรับบางครั้งเราก็หดหู่สภาพเป็นล้อในแต่ละคนที่นอนป่วยเรียงรายกันเต็มแต่เมื่อผมไปถึงสภาพเขาก็นอนมีสายระยงระยางเต็มไปหมดแล้วก็ผมมองเห็นความรู้สึกผมคือเนื่องจากผมก็มีลูกสาวแล้วเขาเองก็มีลูกสาวอายุม.2 นี่แล้วเด็กๆแม่ก็ยืนร้องไห้ให้เราที่ถามคือแม่เขาถามผมคำหนึ่งอาจารย์ทำไมพระเจ้าให้สิ่งนี้เกิดขึ้นกับเขาผมก็ตอบว่าผมไม่รู้แล้วผมบอกเขาผมไม่มีคำอธิบายที่จุใจคุณได้แต่พระเจ้ายังสักซื่อแต่เขายิ่งร้องไห้คงอยากถามว่าพระเจ้าสัตย์ซื่อยังไงแต่ท้ายสุดผมบอกว่าผมไม่รู้ที่จะอธิบายอะไรผมไม่มีคำตอบให้คุณจุใจแต่ผมรู้ว่าพระเจ้าก็ยังทรงพระชนจงเชื่อและวางใจในพระเจ้าต่อไปบางครั้งพี่น้องทั้งหลายครับชีวิตจะไม่เป็นดั่งใจเสมอแต่ชีวิตที่มีพระเจ้าเป็นศูนย์กลางยังเชื่อฟังยังติดตามพระองค์แม้เราไม่สามารถเข้าใจและชีวิตเอลคานาก็เป็นตัวอย่างอย่างนั้นกับเราแม้เขาไม่ได้ดั่งใจพระเจ้ายังเป็นศูนย์กลางของเขาคำตอบของพระเจ้าหรือการอวยพรของพระเจ้าไม่ได้เป็นตัวกำหนดว่าเราจะติดตามพระองค์หรือไม่อย่างไรแต่พระเจ้าเองต่างหากที่เป็นศูนย์กลางที่เราเองจะติดตามจะเชื่อฟังสิ่งที่สองที่เราเห็นลักษณะการที่มีพระเจ้าเป็นศูนย์กลางของเอลคานาเขาเองมีชีวิตที่สับซื่อแม้ว่ามีอุปสรรคของการติดตามพระเจ้าถ้าเราดูในข้อที่3ของบทที่1พระคัมภีร์บันทึกบอกว่าที่นั่นมีบุตร2คนของเอลีชื่อโฮฟนีกับฟิเนฮัสเป็นพวกปุโรหิตของพระยาเวห์เป็นลูกของเอลีถ้าเราอ่านเฉพาะตอนนี้เราจะยังไม่เห็นว่าเวรกรรมของหนุ่ม2คนนี้เป็นยังไงแต่ถ้าเราดูบทที่2บทที่3บทที่4ต่อไปเราจะพบว่าฟิเนหัสกับโอฟนีเนี่ยกลายเป็นเจ้าพ่อเป็นนักเลงและเป็นมาเฟียประจําวิหารพระเจ้าเนื่องจากเขาเป็นลูกของเอลีซึ่งเป็นผู้วินิจฉัยและเป็นปุโรหิตเป็นผู้นําสูงสุดของประเทศเขาก็เหมือนลูกผู้โด่งดังทั้งหลายมักจะไม่ค่อยรู้ตัวพ่อเป็นใครต้องถามชาวบ้านรู้เปล่าพ่อเขาเป็นใครจะรู้บอกฉันเป็นใครไม่ค่อยรู้จักตัวเองแล้วก็กลายเป็นนักเลงประจำวิหารเขาโตขึ้นเนี่ยเป็นปุโรหิตแล้วก็ทำหน้าที่ช่วยพ่อของเขาแต่ในด้านหนึ่งเขากลายเป็นอุปสรรคของคนที่มายังวิหารพระบีบันทึกคร่าวๆในบทที่2ว่าพบนี้กับฟิเนหัสก็มีคนรับใช้ประจำตัวเขาที่จะแสดงตนเป็นนักเลงโดยปกติแล้วเมื่อมีการฆ่าสัตว์และถวายเครื่องบูชาเนี่ยคนที่เอาสัตว์ไปก็จะเอาต้องเอาเนื้อไปต้มเอาไขมันไปเผาถวายพระเจ้าแล้วก็ปุโรหิตก็จะใช้คนรับใช้ไปเอาสามง่ามไปจิ้มในหม้อแล้วได้เนื้อชิ้นไหนก็เอาไปทานซึ่งถือว่าเป็นส่วนแบ่งที่ปุโรหิตได้จากการรับใช้ในศาสนาพิธีแต่ว่าบางครั้งฟิเนหัสกับโอฟนีเนี่ยไม่อยากกินเนื้อต้มมันเจิ่งก็อยากกินเสือร้องไห้อยากกินสเต็กอยากกินเนื้อย่างจิ้มแจ่วบ้างอะไรเงี้ยก็สั่งคนรับใช้ไม่เอาเนื้อต้มนะเอาเนื้อดิบแต่พอเขาเจอเนื้อดิบเขาบอกไม่ได้ต้องต้มเนื้อก่อนเพื่อจะทำตามพิธีกรรมศาสนกิจพวกคนรับใช้บอกไม่ได้พวกนี้ก็เป็นอยากได้แล้วก็แย่งชิงเอาแล้วเหตุการณ์เนี้ยก็เป็นปีแล้วปีเล่าทุกคนที่ไปยังวิหารก็เจอไอ้เนี่ยสองคนเนี้ยเป็นเจ้าพ่ออยู่ที่วิหารเขากลายเป็นหินสะดุดเขากลายเป็นอุปสรรคของการติดตามพระเจ้าเป็นอุปสรรคของการเชื่อ
แล้วผมเชื่อเอลคณาทุกปีเขาไปทีไรก็เจอเจ้าพ่อสองคนพอจะไปถวายเครื่องบูชาก็เดี๋ยวมันต้องแย่งเนื้ออีกแล้วเดี๋ยวมาข่มขู่อีกแล้วหรือว่าจะจัดการหลายอย่างที่การเป็นอุปสรรครู้สึกว่าโอ้มันพอเหี่ยวใจนะไปโบสถ์แล้วเจอพวกอย่างเนี้ยเจอฟิเนหัสเจอโวฟนี่แทนที่จะชื่นชมยินดีเอาไปถึงเจอมันอีกแล้วแล้วก็เครียดแล้วก็มีอุปสรรคหลายคนอาจจะไม่ไปวิหารนะผมไปทีไรเจอแต่โวฟนี่ฟิเนหัสไม่ไปแล้วกันแล้วก็อาจจะมีปัญหาหลายอย่างแต่สิ่งที่เกิดขึ้นกับเอลคณาคือเขายังไปวิหารทุกปีทุกเทศกาลที่กำหนดไปแล้วก็เจอฟิเนหัสไปแล้วก็เจอโฮฟนี่แต่เขายังสักซื่อไปปีแล้วปีเล่าปีแล้วปีเล่าเขายังสักซื่อและสิ่งที่เห็นคือเขาเองก็ยังถวายเครื่องบูชาตามกฎเกณฑ์ต่างๆที่พระคัมภีร์เดิมได้กำหนดครับพระคัมภีร์กำหนดว่าทุกปีอย่างน้อยมี3เทศกาลนะที่เขาต้องไปเทศกาลปัสกาเพนเทคอสต์แล้วก็เทศกาลอยู่เพิ่มที่เขาต้องไปเข้าเฝ้าแล้วคนยิวต้องไปแล้วเป็นเทศกาลที่คนไปเยอะมากผู้คนไปก็เจอเจ้าพ่อสองคนเนี่ยฟิเนหัสกับโฮฟนียืนแอคท่าตั้งการ์ดคอยจะเล่นงานชาวบ้านและทำให้คนเอื่มละอาใจแต่เขาคงรู้สึกภาคภูมิใจในอำนาจของเขาแต่เขาไม่รู้เขากลายเป็นหินสถิตแต่ถึงกระนั้นก็ตามเอลคณาก็ยังไปทุกปีทุกเทศกาลถวายเครื่องบูชาตามที่กำหนดแม้ว่าเขาเองมีความรู้สึกที่อิจฉาและอาใจต่อฟิเนหัสกับโฮฟนีพี่น้องทั้งหลายครับพระเจ้าเป็นศูนย์กลางไม่ขึ้นอยู่กับว่าใครเป็นอุปสรรคของเราหรือไม่ทุกคริสตจักรทุกที่จะมีคนแบบฟิเนหัสกับโฮฟนีโบสถ์นี้มีใครมีแววไหมเป็นฟิเนหัสกับโฮฟนีอาจจะนักเทศเองก็ได้หรือว่าผู้นำพอไปถึงเป็นอะไรอาจารย์นี่คนนี้ผู้นำคนนี้ไปถึงแล้วพูดบางอย่างไม่เข้าท่าเจอนั่นเจอนี่แล้วก็หงุดหงิดแล้วก็เครียดแล้วก็รู้สึกโหดไม่น่าไปทำไมต้องไปแล้วก็เจอกันแน่กันแหนไปแล้วก็เจอนั่นเจอนี่ไม่ชื่นบานอะไรอยู่บ้านจะดีกว่าแล้วบางครั้งสุดผมเป็นคริสเตียนแล้วมันวุ่นวายมากมีพี่น้องบางคนที่คริสตจักรแห่งนั้นเนี่ยชื่อว่าเจ้ามานานเจอเนี่ยพี่นี่หักกับโวฟนี่ไม่ใช่แค่คู่เดียวนะหลายคนมากในโบสถ์แล้ววันหนึ่งเขียนมาหาผมพี่จะขอลาออกจากการเป็นคริสเตียนละเพราะพี่รับไม่ไหวเพราะว่าอะไรโดนเล่นงานบ้างรู้สึกถูกวิพากษ์วิจารณ์ถูกอะไรต่างๆเขารู้สึกหนักใจแล้วท้ายสุดไม่อยากเชื่อพระเจ้าผมก็ถามว่าทำไมคนบางคนต้องกลายเป็นอุปสรรคของคุณเพราะพี่น้องทั้งหลายผู้ที่มีพระเจ้าเป็นศูนย์กลางไม่มีปัญหากับโคฟนีกับฟิเนหัสอาเมนไหมต่อให้แกยืนจังกล้าฉันก็จะไปฉันยังสัตย์ซื่อฉันติดตามพระเจ้าเพราะว่าคนต้องไม่เป็นอุปสรรคของเราการเชื่อพระเจ้ายังเป็นศูนย์กลางทุกวันเราจะเจอโฮฟนี่ทุกที่เราจะเจอฟิเนหัสแต่ถ้าเราอ่อนแอเราล้มเหลวเรากลายเป็นคนเป็นกลายเป็นมาตรฐานสำหรับเราที่จะติดตามพระเจ้าคนที่มีพระเจ้าเป็นศูนย์กลางเขาจะไม่มีอุปสรรคกับคนนั้นขอพระเจ้าหนุนใจพี่น้องทั้งหลายนะครับสัตย์ซื่อแม้ว่ามีอุปสรรคที่เกิดขึ้นกับชีวิตและสิ่งที่3ที่เราเห็นที่นี่นะครับสิ่งที่3ที่เราเห็นคือชีวิตของเขามีความสม่ำเสมอแม้ว่าครอบครัวของเขาอาจจะไม่สมบูรณ์เราพบว่าเขามีบันทึกและเป็นความน่าประทับใจของเราปีแล้วปีเล่าเขาไปเทศกาลแล้วเทศกาลเล่าทั้งครอบครัวไปยังวิหารพระเจ้าแน่นอนที่สุดที่บ้านของเขาเมื่อเขาไม่ได้ไปวิหารเขาเองก็ทำอย่างนั้นปีแล้วปีเล่าเอลคณาพาครอบครัวนมัสการเรียนรู้พระวจนะและเมื่อเขาทำนั้นที่บ้านเขาก็พาลูกๆของเขาไปทำที่วิหารสม่ำเสมอปีแล้วปีเล่าและสิ่งที่เราเห็นคือแม้ว่าครอบครัวของเขาเนี่ยอาจจะมีความขัดแย้งพระบิดดูนะครับในข้อที่6เนี่ยทุกปีนะครับเมื่อเขาไปยังวิหารพระเจ้าเนี่ยเอลคณาก็จะแบ่งอาหารที่เป็นการรับประทานร่วมกันของคนในครอบครัวเนี่ยแบ่งให้กับเปเนนาและลูกๆและแบ่งให้กับฮันนาสองส่วนเพราะว่ารักนางมากฮันนาคงเป็นภรรยาคนแรกที่เอลคณาได้แต่งงานแล้วก็ไม่มีลูกท้ายที่สุดเขาตัดสินใจมีภรรยาอีกคนหนึ่ง
ตามระบบธรรมเนียมของหรือว่าสิ่งที่ทำได้ในสมัยก่อนก็ไม่ได้เป็นตัวอย่างที่เราจะทำในปัจจุบันนะครับแต่ว่าคนสมัยก่อนจะแต่งงานเพราะว่าเมื่อเขาไม่มีลูกชายกับภรรยาคนแรกเขาก็แต่งงานใหม่ซึ่งไม่ใช่ทุกคนทำคนที่แต่งงานหรือว่ามีภรรยามากกว่าหนึ่งคนได้ในสมัยก่อนหนึ่งเขาต้องมีเงินมากพอที่จะเลี้ยงดูและให้เป็นสินสอดสองเขาต้องมีบารมีมากที่จะควบคุมภรรยาคนแรกที่ยอมให้เขาแต่งงานใหม่ได้แล้วก็ประการที่สามคือเขาคงมีธุรกิจการงานต่างๆที่ต้องการคนดูแลแต่เขาก็มีปัญหาเยอะนะครับโทษของการมีภรรยามากกว่าหนึ่งคนคือเขาจะมีแม่ยายเพิ่มขึ้นในชีวิตแล้วก็หมอขับกรพูดเมื่อวานนี้โซโลมอนมีภรรยา800จริงๆเขามี 1,000 นึงมเหสี700นาง5,300แต่เขามีแม่ยาย 1,000 คนเขาอยู่ได้ยังไงมันเป็นส่วนปิดตาตาเราแต่สิ่งที่เกิดขึ้นมากกว่านั้นเมียคู่กับนางยั่วเย้านางอย่างรุนแรงให้นางระคายเคืองเพราะเหตุที่พระยาเวปิดคันของนางเหตุการณ์นี้เป็นอยู่ดังนี้ปีแล้วปีเล่าเมื่อนางขึ้นไปนิเวศของพระยาเวครั้งไหนเมียคู่ของนางก็ยั่วเย้านางสังเกตเราจะรู้สึกหงุดหงิดไหมพอไปวิหารทีไรอ่ะเปนินาก็มีลูกไปด้วยอันนาก็เดินเดียวดายพอจะกินข้าวเปนินาเด้ดเด้ดเด้ดเป็นไงล่ะว้าเวใช่ไหมลูกอยู่ตรงไหนโอ้โสนันนาโสนันนาอะไรก็ต้องว่าไปเรื่อยย่อเย้ยไปปีแล้วปีเล่าเนี่ยอันนาก็ร้องไห้หงุดหงิดกำลังอารมณ์ดีพอจะนมัสการพระเจ้าเด้ดเด้ดเด้ดทุกอย่างอย่างเนี้ยแล้วก็การเป็นความขัดแย้งในครอบครัวฮันนาก็ร้องไห้ไม่หงุดหงิดโกรธแค้นเปนินาก็ยกเย้ยอาจจะมีการปาเอ้ยอย่าทำอย่างนั้นวุ่นวายไปหมดแต่ท้ายสุดเขาก็ยังติดตามพระเจ้าไปวิหารดำเนินชีวิตกับพระเจ้าอย่างสม่ำเสมอแต่มากยิ่งกว่านั้นสิ่งที่เกิดขึ้นคือเขาเองเนี่ยก็มีความขัดแย้งกับฮันนาภรรยาของเขาด้วยนะท้ายที่สุดเนี่ยเมื่อฮันนาร้องไห้ไม่กินข้าวกินปลาในเครื่องบูชาหรืออะไรก็แล้วแต่ตลอดเวลาที่อยู่ที่วิหารนะครับเอลคานาก็เลยวันหนึ่งก็หงุดหงิดก็ถามฮันนาไม่ได้ถามธรรมดานะไม่ฮันนาทำไมเธอร้องไห้ทำไมเธอไม่กินข้าวไม่อาจจะเสียงดังฮันนาทำไมไม่กินข้าวอะไรวุ่นวายแล้วร้องไห้แล้วก็ทำไมเธอร้องไห้ทำไมเธอไม่กินอาหารทำไมใจเธอโศกเศร้าเธอไม่เห็นค่าของฉันเหรอก็กลายเป็นความขัดแย้งที่เกิดขึ้นท้ายที่สุดนะครับก็มีบรรยากาศของความตึงเครียดอยู่ในบ้านพี่น้องเท่าไหร่ครับสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยสถานการณ์จริงๆแล้วในการติดตามพระเยซูนะผมรับประกันได้เราเองจะไม่มีความสมบูรณ์จะไม่มีความเรียบร้อยทุกอย่างในบ้านไม่ได้มีทุกอย่างที่เราคุมไม่ได้โดยเฉพาะปัญหาขัดแย้งระหว่างครอบครัวสมาชิกในครอบครัวบางครั้งพ่อแม่มีปัญหากับลูกๆมีปัญหากันเองสามีภรรยาบางครั้งก็มีการปรับตัวมีความขัดแย้งถ้าผมให้ยกมือว่าครอบครัวไหนบ้างที่มีความขัดแย้งเราจะชู2มือใช่มั้ยมันจะมีความขัดแย้งมีความไม่ลงรอยมีอะไรสารพัดที่เกิดขึ้นตลอดชีวิตผมถามผู้อาวุโสบอกว่าอาจารย์ครับเขาแต่งงานมาหลายปี70กว่าปีแล้วพวกเราเมื่อไหร่จะปรับตัวกันได้ระหว่างสามีภรรยาแล้วไม่มีความขัดแย้งกลัวจนกว่าคุณตายเพราะมันจะมีความขัดแย้งเกิดขึ้นตลอดเวลาในบ้านและจะไม่มีบ้านไม่มีใครที่มีความสมบูรณ์ตลอดจนกระทั่งว่าชีวิตคริสเตียนชีวิตดีเป๊ะเรียบร้อยทุกอย่างเรายังมีปัญหาบางครั้งเราพูดไม่ถูกบางครั้งเราโมโหเงียบบางครั้งเรามีสารพัดที่จะเกิดขึ้นในบ้านแต่นั้นมันจะเป็นอุปสรรคของการติดตามพระเจ้าเราจะไม่มีความสมบูรณ์เรียบร้อยดีทุกอย่างบางครั้งเรามีความขัดแย้งบางครั้งเรามีความโมโหเงียบบางคนเป็นอย่างนี้ก่อนจะออกจากบ้านต้องตั้งสติเราจะไม่ทะเลาะกันเราจะไม่หงุดหงิดอะไรแต่ถ้าสุดบางทีก็ไปมาทะเลาะกันอ้าวอย่างนั้นก็อย่าไปโบสถ์มาเลยอารมณ์ไม่ดีแล้วสถานการณ์ไม่ลงรอยเลิกไม่งามอยากไม่ดีแล้วแล้วก็ไม่ไปบางคนพอออกจากบ้านดีๆขับรถมาทะเลาะกันอีกอะไรวุ่นวายแล้วก็มีปัญหาความขัดแย้งหงุดหงิดของเราแต่ถึงแม้ว่าเขาอยู่ในสภาพอย่างนี้เอลคานาก็ยังสม่ำเสมอในการไปหาพระเจ้าพี่น้องทั้งหลาย
พระเจ้าไม่ได้รอคอยให้เราสมบูรณ์เรียบร้อยทุกอย่างพระเจ้ารักเราอย่างที่เราเป็นแต่ขณะเดียวกันพระองค์ก็หนุนใจเราพัฒนาขึ้นเติบโตขึ้นแต่เราจะไม่สมบูรณ์แต่ชีวิตที่มีพระเจ้าเป็นศูนย์กลางยังต้องดำเนินต่อไปและสับสื่อและบ้านจะมีปัญหาอย่างนั้นนะครับบางทีเราสามีภรรยาบางครั้งเราใช้คำว่ามีปากมีเสียงกันอยู่เรื่อยๆผมสารภาพตรงๆเลยนะผมกับภรรยาผมมีปากเสียงทุกวันผมมีปากภรรยาผมมีเสียงนะครับเราก็อยู่กันได้อย่างสงบสุขนะครับมันสามีทั้งหลายมีปากและภรรยาเขามีเสียงแล้วเราจะสงบสุขใช่ไหมชีวิตจะไม่มีความสมบูรณ์ถ้าเรารอคอยความสมบูรณ์นะจะเป็นอย่างนี้นะครับถ้าผู้หญิงจะรอคอยผู้ชายสมบูรณ์ก็จะเห็นสภาพเนี่ยจะมีวันที่ได้เลยแต่ว่าคงจะอยู่ในสภาพอย่างนี้จนกว่าเราจะอยู่ความสมบูรณ์นะครับวันชีวิตเราเองจะมีความขัดแย้งปีแล้วปีเล่าบางทีสิ่งละบางทีมันไม่ลงรอยมันไม่ลงตัวผมรับประกันได้ชีวิตเราบางคนจะไม่มีคำว่าลงตัวแต่ความรักพระเจ้าจะช่วยเราก้าวต่อไปแล้วก็มีพระเจ้าเป็นศูนย์กลางสิ่งที่สี่ที่เราเห็นในชีวิตของเอลคณานะครับภาพที่พระเจ้าเป็นศูนย์กลางคือเขายอมจำนนแม้ว่าอาจจะต้องยอมสละสิ่งที่เราเห็นในภาพของพระคัมภีร์เนี่ยเราเพราะว่าในข้อ21ต่อมาช่วงระหว่างข้อ9ถึงข้อ20เนี่ยคันนาท้ายที่สุดปีหนึ่งนางอธิษฐานขอลูกกับพระเจ้าแล้วพระองค์ก็มีพระคุณต่อนางและพระองค์เปิดคันของนางในเวลาของพระองค์ถ้าเราอ่านพระคัมภีร์ตอนนี้ดีๆเนี่ยเอลคณาห์กับคันนาไม่รู้ล่วงหน้าหรอกว่าทำไมพระเจ้าปิดคันของคันนาไว้เพื่อจะเปิดในเวลาของพระองค์เพราะว่าอะไรพงจะจัดการกับโฮฟนีกับฟินีฮัสแล้วก็เอลีในเวลาต่อมาแล้วเราเห็นว่าสิ่งที่พระเจ้าทำคือพระเจ้าก็เมตตาต่อคำอธิษฐานของฮันนาและฮันนาอธิษฐานด้วยการบนต่อพระเจ้าหรือให้สัตย์ปฏิญาณว่าถ้าพระองค์ทรงประทานลูกชายแก่นางเนี่ยเธอจะถวายเขารับใช้พระเจ้าตลอดชีวิตเอลคณาห์ไม่ได้อยู่ในเวลาที่ฮันนาอธิษฐานหรือบนบานถ้าเขารู้เขาจะขัดแย้งกันฮันนาทำไมเธอไปอธิษฐานอย่างนั้นแต่สิ่งที่เอลคณาห์ทำคือเมื่อเขามีลูกขึ้นมาตามที่เธออธิษฐานและฮันนาเองปรารถนาจะทำอย่างที่เธอตั้งใจคือถวายลูกนี้ให้กับพระเจ้าปีต่อมาเมื่อเขาจะขึ้นไปยังนิเวศพระเจ้าฮันนาบอกว่าขอฉันยังไม่ไปก่อนก็แล้วกันจนกว่าลูกคนนี้หย่าลงแล้วและฉันจะนำเขาไปมอบให้ที่วิหารพระเจ้าและเขาจะอยู่ที่นั่นรับใช้พระยาเวตลอดชีวิตของเขาสิ่งที่เป็นความประทับใจของเราคือเอลคณาห์คงรอลูกชายที่เกิดจากผู้หญิงคนแรกของเขาผู้หญิงที่เขารักมากมาหลายปีเราไม่รู้กี่ปี5ปี10ปี20ปีแล้วเขาคงคาดหวังว่าลูกชายคนนี้จะเป็นความภาคภูมิใจที่สุดของเขาเป็นลูกหัวปีของเขากับผู้หญิงภรรยาคนแรกของเขาก็ได้เขาคงอยากให้สืบทอดนามสกุลเขาสืบทอดธุรกิจของเขาและเป็นความภาคภูมิใจต่อเพื่อนบ้านของเขาทั้งหมดว่าโอ้ลูกคนนี้เติบโตขึ้นมาโดยการประทานของพระเจ้าและเขากลายเป็นผู้ที่ทำให้พ่อเขาภาคภูมิใจและเขาคงจะชื่นชมยินดีแต่เมื่อฮันนาบอกว่าเธอได้ตัดสินใจยกลูกคนนี้ให้กับพระเจ้าและขอให้ดูแลลูกคนนี้จนกว่าเขาหย่านมแล้วค่อยนำไปวิหารเนี่ยเอลคณาห์เขาก็สนับสนุนและเขาเองก็ทำให้สิ่งที่ภรรยาปฏิญาณกับพระเจ้าเนี่ยสำเร็จนั่นคือเขาเอาลูกไปถวายแด่พระเจ้าที่วิหารเพราะบางครั้งมันเป็นสิ่งที่น่าท้าทายนะการที่จะให้พระเจ้าเป็นศูนย์กลางไม่เพียงแต่คาดหวังว่าจะได้แต่การที่มีพระเจ้าเป็นศูนย์กลางนั่นก็คือคาดหวังว่าจะให้สิ่งใดกับพระเจ้าและบางครั้งการให้นั้นก็ยิ่งใหญ่เกินกว่าที่เราคิดได้ผมไม่แน่ใจว่าถ้าเป็นเราเราจะบอกว่าเอาลูกให้รับใช้พระเจ้าเป็นศรีบาลเรียนพระคัมภีร์จะไม่ได้ดูหนักหนาสาหัสสำหรับเราแต่สถานการณ์ของเอเลกับเอลคณาห์คือซามูเอลจะอยู่ที่วิหารตลอดชีวิตของเขาและหลังจากที่ฮันนาเอาลูกไปให้ที่วิหารซามูเอลไม่ได้กลับบ้านในฐานะลูกที่อยู่กับแม่อีกต่อไป
เธอได้ให้ลูกนั้นไว้ในหัตถ์พระเจ้าเพื่อจะรับใช้ตามที่เธอได้ปฏิญาณและเอลคานาก็เป็นคนสนับสนุนอย่างนั้นและผมประทับใจครับเพราะว่าตั้งแต่เริ่มต้นปีแล้วปีเล่าแม้ครอบครัวมีความไม่สมบูรณ์แม้ที่วิหารมีอุปสรรคแต่เขาก็ทำให้ครอบครัวของเขาเนี่ยได้เป็นครอบครัวที่มีพระเจ้าเป็นศูนย์กลางและผมเชื่อเมื่ออยู่ที่บ้านเอลคานาพาลูกๆของเขาอธิษฐานเอลคานาพาลูกๆอ่านพระคัมภีร์สอนลูกๆถึงเรื่องราวของพระเจ้าและสนับสนุนลูกๆของเขาสนับสนุนภรรยาให้ทำเต็มที่เพื่อสิ่งที่พระเจ้าจะได้เกียรติและผมคิดเป็นตัวอย่างสำหรับชีวิตของเราว่าทั้งครอบครัวของเขากลายเป็นครอบครัวที่มีพระเจ้าเป็นศูนย์กลางและเอลคานาเล่นบทบาทที่ถูกต้องเพราะพระยาเวทรงสร้างเขาเขาก็ดำเนินชีวิตให้พระยาเวเป็นศูนย์กลางเขากลายเป็นหัวหน้าครอบครัวที่ได้ทำสิ่งที่เขาตอบสนองต่อพระเจ้ามากที่สุดนั่นคือผลักดันสร้างบรรยากาศและนำครอบครัวของเขาให้เป็นครอบครัวที่พระเจ้าเป็นศูนย์กลางพี่น้องทั้งหลายครับสิ่งหนึ่งที่เราเห็นในหลายๆครั้งในปัจจุบันสิ่งที่เกิดขึ้นในท่ามกลางคริสเตียนจำนวนมากนั่นก็คือว่าไม่ใช่เพราะลูกๆของเขาไม่ได้เห็นว่าพระเจ้าเป็นศูนย์กลางด้วยตัวของเขาเองแต่บางครั้งสิ่งที่เกิดขึ้นคือพ่อแม่กลับทำให้ลูกๆเห็นว่าพระเจ้าไม่ได้สำคัญความเชื่อในพระเยซูไม่ได้สำคัญสำหรับชีวิตของพวกเขาจากการแสดงออกหรือไม่แสดงออกหรือจากการจัดลำดับความสำคัญให้กับคนในครอบครัวของเขาพ่อแม่ไม่เคยนำลูกในการอธิษฐานไม่พูดเรื่องพระเจ้าในครอบครัวไม่เป็นผู้นำที่จะทำให้ศาสนาหรือความเชื่อในพระเจ้าเข้มแข็งดังนั้นสถิติมันจึงออกมา 0.5 ปีตลอด75ปีและสิ่งที่ผมพูดกับบางคริสตจักรอย่างรุนแรงว่าคุณคิดผิดวันอาทิตย์คุณส่งลูกไปเรียนพิเศษเพื่อลูกจะเก่งและเข้ามหาลัยดีๆได้แต่คุณไม่เคยผลักดันให้ลูกมาคริสตจักรและสัตย์ซื่อกับการนมัสการแต่ท้ายที่สุดมีพี่น้องบางคนหาเนี่ยที่ฐานเปิดลูกมานะเดี๋ยวนี้มันไม่มาโบสถ์พวกนั้นไงคุณไม่เห็นเหรอเมื่อคุณอยากให้ลูกเข้ามหาลัยดีๆได้เขาก็เข้าได้ไงแต่คุณไม่ได้ให้ลูกเห็นว่ามันสำคัญที่ต้องมาโบสถ์ต้องนมัสการพระเจ้าท้ายที่สุดลูกเข้ามหาลัยได้แต่ลูกไม่เข้าโบสถ์แล้วไม่นมัสการไม่ติดตามพระเจ้าเพราะว่าพ่อแม่ทำให้เห็นว่าการศึกษาสำคัญกว่าการไปเรียนพิเศษสำคัญกว่าการไปทำธุรกิจสำคัญกว่าคริสตจักรเอาไว้ทีหลังทำทุกอย่างเรียบร้อยแล้วค่อยมาก็ได้ก่อนไปเรียบร้อยแล้วมันก็เรียบร้อยเลยไม่โผล่มาอีกเลยนั่นเป็นความผิดพลาดของพ่อแม่จำนวนมากและพวกเราทั้งหลายฟังให้ดีนะเราเป็นเหมือนเอลคานาให้พระเจ้าเป็นศูนย์กลางและสร้างครอบครัวของเราให้เป็นครอบครัวที่เชื่อพระเจ้าผมไปภาคใต้มาผมไปพบกับครอบครัวผมประทับใจเขาเขายืนยันเลยว่าวันอาทิตย์เขาหยุดธุรกิจของเขาเพราะว่าอะไรถึงแม้มันจะทำรายได้ดีมากเขาเปิดร้านเย็บเสื้อผ้าซึ่งมีชื่อเสียงในจังหวัดยะลาวันอาทิตย์นั่นจะเป็นวันที่ธุรกิจดีทุกคนว่างแล้วจะมาต่างแต่เขาบอกเขาปิดแต่ถึงแม้เขาปิดลูกค้าก็ยังมาแล้วทุกคนรู้ร้านนี้ปิดวันอาทิตย์ต้องมาวันอื่นแล้วเขารอที่จะมาแล้วเขายืนยันว่าผมไม่ให้ลูกผมหยุดโบสถ์ในวันอาทิตย์เลยผมยอมให้เขาโง่ในการเรียนดีกว่าเขาโง่ในพระเจ้าและเขาเชื่อพระเจ้าแบบนั้นและเป็นภาพที่ท้าทายเราว่าเขาจะไม่ยอมให้ลูกๆได้รู้สึกว่าความเชื่อในพระเจ้ามันอ่อนแอลงและมันไม่สำคัญและเป็นหน้าที่ของเราที่เป็นพ่อแม่พยายามทุกวิถีทางติดตามลูกสอนลูกจนเขามั่นใจว่าเขาอยู่ในพระเจ้าอย่างเด็ดขาดและเอลคานาเขาก็เป็นคนทำอย่างนั้นสัตย์ซื่อสม่ำเสมอกติกาอย่างหนึ่งที่ผมตั้งใจกับภรรยาและกับลูกก็คือว่าผมให้ลูกมีเสรีภาพเขาจะเรียนอะไรก็ได้ที่เขาชอบหรือว่าอะไรต่างๆเขามีเสรีภาพเยอะแต่สองสิ่งแน่ๆที่ผมบอกลูกเขาจะไม่มีเสรีภาพนั่นก็คือว่าเขาไม่ไปโบสถ์ก็ได้ในวันอาทิตย์เขาจะไม่มีเสรีภาพไม่ว่าเขาไปเมืองไหนที่เขาเรียนอยู่สิ่งแรกนอกจากมหาลัยหอพักแล้ว
สิ่งที่เขาต้องเริ่มต้นให้ได้คือหาคริสตจักรที่เขาจะไปร่วมรับใช้พระเจ้าไม่ใช่แค่ไปโบสถ์เขาจะรับใช้ยังไงว่าทีมนมัสการสอนระเบียบหรืออะไรก็ได้ในคริสตจักรและผมจัดการกับลูกๆคือไปดูโบสถ์ไหนบ้างที่อยู่ละแวกที่หนูไปได้และส่งชื่อโบสถ์นั้นมาแล้วพ่อเช็คในเว็บไซต์ดูศาสนศาสตร์ดูสิทธิพิบาลดูอะไรต่างๆของโบสถ์และพ่อจะบอกโอเคลูกโบสถ์นี่แหละใช้ได้ลูกไปและผมพยายามเข้าไปหาศิริบาลของเขาฝากฝังลูกเพื่อเขาจะสัตย์ซื่อในการติดตามพระเจ้าและอย่างที่สองที่เขาจะไม่มีเสรีภาพเลยนั่นก็คืออย่าหวังว่าฉันจะอนุญาตเธอแต่งงานกับคนไม่เชื่อพระเจ้าผมเป็นเต่าล้านปีมากในเรื่องอย่างนี้แต่นั่นคือความเด็ดขาดที่เราสอนลูกๆว่าลูกจะแต่งกับใครก็ได้ที่เป็นคริสเตียนแต่ไม่ใช่คนที่ไม่เชื่อพระเจ้าเพราะพ่อรู้ว่าอะไรคือหายนะที่รออยู่ข้างหน้าและพ่อจะไม่ยอมอย่างนั้นท้ายที่สุดเขาบอกพ่ออยากคิดว่าแต่งกับคริสเตียนใครก็ได้เลยต้องดูว่ามันเชื่อยังไงด้วยอาเมนขอบคุณพระเจ้ามันไม่น่าทลายครับเราเป็นคนที่พระเจ้าเรียกเรามาเพื่อจะทำให้พระองค์สำคัญไม่ใช่พระเจ้าเรียกเรามาเพื่อทำให้เราสำคัญแต่ท้ายที่สุดแล้วพระเจ้าต้องเป็นศูนย์กลางในชีวิตของเราครับเพราะฉะนั้นไม่น่าทลายครับชีวิตที่มีพระเจ้าเป็นศูนย์กลางเราต้องมีการเชื่อฟังแม้ว่าบางครั้งไม่เป็นดั่งใจของเราต้องสัตย์ซื่อแม้บางทีมีอุปสรรคและเราเองต้องสม่ำเสมอแม้ว่าเราเองไม่สมบูรณ์บางคนคิดว่าฉันไม่สมบูรณ์เข้าไปเฝ้าพระเจ้าในอายแต่ท้ายที่สุดพี่น้องทั้งหลายพระเจ้าก็ยังรักเราแม้เราไม่สมบูรณ์และเราต้องยอมจำนนแม้บางทีเราต้องสลับบ้างถ้าผมพูดถึงผู้ชายคนนี้ชื่อเรย์ครอปเราอาจจะไม่รู้จักแต่ถ้าผมบอกว่าเขาเป็นผู้ก่อตั้งร้านฟาสต์ฟู้ดแห่งหนึ่งที่มีชื่อเสียงของโลกแมคโดนัลด์เราคงจะรู้จักเขามีคนถามเขาว่าเรย์ครอปคุณเชื่อในอะไรเขาบอกผมเชื่อในพระเจ้าและผมเชื่อในครอบครัวและผมเชื่อในแมคโดนัลด์ที่สำคัญเชื่อในอันนี้ด้วยการจัดลำดับเป็นสิ่งที่สำคัญถ้าเราวิ่งตามสิ่งอื่นก่อนให้สิ่งอื่นเป็นศูนย์กลางเราจะสูญเสียสิ่งที่สำคัญในปี2006เนี่ยในเดือนพฤษภาคมครับผู้ชายคนหนึ่งชื่อว่าเดวิดชาร์ปเขาอายุ34และเขาตายลงในการพยายามปีนไปให้ถึงยอดของภูเขาเอเวอเรสต์เขาเรียกว่าจุดนั้นเป็น The Peak จุดที่สูงสุดเนี่ยคนพยายามอยากจะพิชิตยอดเขานี้ให้ได้และมีเรื่องราวบันทึกว่าผู้ชายคนนี้เขาตายลงนะครับในจุดที่เรียกว่าเดสโซนจุดที่อากาศออกซิเจนมีต่ำมากทุกคนต้องพกไอ้กล่องหรือท่อออกซิเจนขึ้นไปและมีบันทึกบอกว่ามีคนอย่างน้อย40คนที่พยายามจะปีนเข้าไปจุดนั้นและเห็นผู้ชายคนนี้เดวิดชาร์ปกำลังนอนตะเกียกตะกายเพราะว่าขาดออกซิเจนเขาเตรียมไปไม่พอแต่ไม่มีสักคนหนึ่งที่จุดที่จะช่วยเขาเพราะทุกคนต่างก็หนึ่งเอาตัวรอดสองอยากจะไปให้ถึงจุดสูงสุดคือยอดภูเขาที่สูงสุดนั้นแต่ว่าคนหนึ่งคือเซอร์เอ็ดมันด์ฮิลลารีเนี่ยเขาเป็นผู้พิชิตได้ในปี1953เนี่ยเขาบอกว่าแท้จริงแล้วชีวิตของมนุษย์มีคุณค่ามากกว่าที่จะเพียงแค่ขึ้นถึงยอดเขาหรือในด้านหนึ่งชีวิตของมนุษย์มีคุณค่ามากกว่าความสำเร็จที่จะได้ในโลกและบางครั้งมนุษย์วิ่งหาความสำเร็จของโลกแต่ท้ายที่สุดเขาสูญเสียชีวิตพระเยซูจึงบอกเราอย่างนี้นะครับศูนย์กลางของชีวิตอยู่ที่พระเจ้าชีวิตที่มีพระเจ้าเป็นศูนย์กลางพระเยซูสรุปอย่างนี้ว่าแต่พวกท่านจงแสวงหาแผ่นดินของพระเจ้าและความชอบธรรมของพระองค์ก่อนแล้วพระองค์จะทรงเพิ่มเติมสิ่งทั้งปวงให้ปัญหาของเราเป็นอย่างนี้เราแสวงหาสิ่งทั้งปวงก่อนแล้วเรามาแสวงหาพระเจ้าแต่ท้ายที่สุดเราพบว่าโลกนี้ไม่ได้คืนพระเจ้าให้เราสิ่งทั้งปวงที่เราได้อาจจะชิงพระเจ้าไปจากเราแล้วแต่ชีวิตที่มีพระเจ้าเป็นศูนย์กลางคืออะไรชีวิตที่แสวงหาพระเจ้าแสวงหาแผ่นดินของพระเจ้าให้พระองค์ทรงเป็นที่หนึ่งและได้พระองค์ก่อนและพระเจ้าว่าสิ่งทั้งปวงพระเจ้าจะเพิ่มเติมให้
แต่เมื่อใดก็ตามที่เรากลับมุมมองเราแสวงหาสิ่งทั้งปวงก่อนแล้วเราหวังว่าค่อยๆกลับมาหาพระเจ้าแต่ท้ายที่สุดเราพบว่าเราไม่ได้พระเจ้าบางทีเราตายก่อนหรือเราสูญเสียและโลกนี้ชิงพระเจ้าออกไปจากเราท่านพี่น้องทั้งหลายครับขอพระเจ้าทรงนำเราจงให้พระเจ้าเป็นศูนย์กลางของชีวิตพระเจ้าเป็นศูนย์กลางของชีวิตหมายความว่าเราให้พระองค์เป็นที่หนึ่งเป็นผู้ที่ใหญ่ที่สุดในชีวิตเราดำเนินชีวิตให้พระองค์ครอบครองอยู่พระเจ้าเป็นศูนย์กลางใหญ่กว่าการศึกษาของเราพี่น้องทั้งหลายครับพระเจ้าเป็นศูนย์กลางใหญ่กว่าครอบครัวของเราพระเจ้าเป็นศูนย์กลางใหญ่กว่าธุรกิจการงานและความสำเร็จของเราและพระองค์จึงสอนเราจงแสวงหาพระเจ้าก่อนแล้วสิ่งอื่นพระเจ้าจะทรงโปรดประทานให้นั้นขอพระเจ้าหนุนใจพวกเราพี่น้องทั้งหลายครับความเข้าใจและการมองเห็นว่าพระเจ้าเป็นศูนย์กลางของชีวิตจะเปลี่ยนพฤติกรรมของเราเปลี่ยนวิถีชีวิตเราเปลี่ยนการปฏิบัติต่างๆในชีวิตประจำวันของเราถ้าพระเจ้าเป็นศูนย์กลางของชีวิตพระองค์จะมีอิทธิพลต่อการอธิษฐานประจำวันของเราพระองค์จะมีอิทธิพลต่อการอ่านพระวจนะประจำวันของเราพระองค์จะมีอิทธิพลต่อเป้าหมายของเราพระองค์จะมีอิทธิพลต่อการมาโบสถ์วันอาทิตย์ของเราด้วยนะอาเมนไหมวันคริสตจักรแห่งนี้มีเป้าเราอยากจะพัฒนามากขึ้นต่อสู้ให้พี่น้องมาก่อน10โมงให้ได้แต่เราเห็นว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงเพราะพระเจ้าเป็นศูนย์กลางนะครับพี่น้องทั้งหลายเราอยากเห็นว่าพระเจ้ารับเกียรติผ่านทุกอย่างในชีวิตของเราและเราไม่จำเป็นต้องมาคอยต้อนพี่น้องเร็วสิบห้าเรามาเข้าโบสถ์เราไม่จำเป็นต้องทำอีกต่อไปแต่เราเห็นว่าถึงเวลาทุกคนอยู่ที่นี่พร้อมจะเริ่มต้นนมัสการพระเจ้าเพราะพระเจ้าเป็นศูนย์กลางเรามานมัสการพระเจ้าที่ยิ่งใหญ่และเราทำทุกอย่างให้พระเจ้ารับเกียรติและเราเชื่อว่าพระเจ้าจะเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงพวกเราอาเมนนะครับขอพระเจ้าหนุนใจพวกเรา BCF จะเป็นขึ้นจากที่พระเจ้าเป็นศูนย์กลางและพระเจ้ารับเกียรติถ้าเราที่ถามด้วยกันสาธุการแด่พระเจ้าเราขอพระองค์ทรงเมตตาเราเช้าวันนี้ขอสำรวจจิตใจในวิถีชีวิตประจำวันของเราพระบิดาเราปรารถนาพระองค์เป็นศูนย์กลางชีวิตของพระองค์พี่น้องทั้งหลายครับเรามีโอกาสที่จะพิจารณาชีวิตของเรากับพระเจ้าจริงๆเช้าวันนี้เรามองเห็นว่าเราดำเนินชีวิตที่พระเจ้าเป็นศูนย์กลางเป็นความสำคัญอันดับแรกของชีวิตของเราไหมในวิถีประจำวันของเราการใช้เวลากับพระเจ้าการแสวงหาพระองค์หรือการทุ่มเทของเราเราวิ่งตามสิ่งใดความสำเร็จของโลกนี้ที่เรากำลังอุทิศตนอย่างมากเพื่อจะได้มาและเราเองก็ยังไม่อิ่มใจหรือเรากำลังแสวงหาพระเจ้าให้พระเจ้าได้รับเกียรติผ่านวิถีชีวิตเราผ่านอาชีพการงานของเราพระเจ้ามาก่อนและอยากให้พระเจ้าอวยพรถ้าเรารู้สึกว่าชีวิตเรายังวิ่งตามโลกนี้มากเกินไปเราอาจจะเวลาที่เราต้องพิจารณาและหันกลับมาสู่พระเจ้าว่าร่วมเป็นความสำคัญอันดับแรกแต่เมื่อมีพระเจ้าก็จะมีทุกสิ่งที่ตามมาพระบิดาเจ้าขอเมตตาเราทั้งหลายเช้าวันนี้อีกครั้งหนึ่งให้ทุกคนได้ขอบคุณพระเจ้าที่จะตระหนักถึงชีวิตของตนเราอยากให้พระเจ้าเป็นศูนย์กลางอย่างแท้จริงที่จะปรับปรุงชีวิตเราผ่านกระบวนการต่างๆเหล่านี้เมตตาเราพระบิดาครอบครัวที่นี่คริสตจักรที่นี่จะเป็นคริสตจักรที่พระเจ้าได้เกียรติและเป็นศูนย์กลางอย่างแท้จริงขอพระเจ้าเสด็จมาขอพระเจ้าเคลื่อนไหวทำการวางเพื่อพระเกียรติเป็นของพระองค์ในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมน